โอเคหน้า3ครับเป็นเรื่องของการตามหาความจริงรัฐประหารลบความจริงพฤษภา57ครับจากกรณีระหว่างพี่ช่อกับนางสาววนิกาวณิชกับพิธีกรคนหนึ่งของทีวีดิจิตอลไม่เพียงทำไมเขาไม่เขียนไปเลยนะก็เนี่ยคุณวรเทพช่องเนชั่นเนี่ยไม่เพียงแต่สะท้อนจุดต่างระหว่างคนสัมภาษณ์กับคนให้สัมภาษณ์แต่ผลงานอันแหลมคมและความสำคัญยิ่งกว่าความจริงคือเพราะความจริงที่พี่ช่อวนิกาวณิชนำมาอธิบายและตั้งคำถามกับพิธีกรเป็นความจริงอันวางอยู่ในคำวินิจฉัยของศาลไม่ว่าจะเป็นเซนทรัลเวิลด์ไม่ว่าจะเป็นกรณีว่าสัมปทุมผู้คนอาจตื่นเต้นกับท่าทางโวหารที่พยายามอ้างคำพิพากษาแต่เมื่อปรากฏว่าการอ้างในความว่างเปล่าคือไม่เคยอ่านไม่เคยเข้าใจผลอันนั้นพิธีกรก็รับไปในทางส่วนตัวฉะนั้นต้องยอมรับในทางจริงนับแต่มีคำวินิจฉัยศาลเกี่ยวกับการตายที่วัดปทุมวนารามเกี่ยวกับกรณีเผาเซนทรัลเวิลด์ก็ไม่เคยมีความคืบหน้าโดยเฉพาะห่วงหลังรัฐประหารปี57นะครับความแปลกใจอย่างหนึ่งของสังคมก็คือเมื่อเหตุใดโฟโต้ซีรีส์ตามหาความจริงที่ปรากฏติดเทรนด์ใน Twitter เหตุใดจึงมาเกิดความหงุดหงิดไม่ว่าจะเป็นจาก1ทำเนียบรัฐบาลจากกระทรวงกลาโหมแล้วก็กดดันให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องเทคแอคชั่นแทนที่จะตั้งคำถามหรือนำไปสู่การหาคำตอบตรงกันข้ามน้ำเสียงหงุดหงิดอันเกิดจากทำเนียบรัฐบาลประสานไป1กลาโหมกลับไปในทองกับการตามหาความจริงฟื้นฝอยหาตะเข็บพันความจริงที่อาจเกี่ยว1การเผาเซนทรัลเวิลด์1การตายที่ราชปารภแล้วก็การที่ราชการตายที่ราชปารภนะครับและการตายที่วัดปทุมวนารามปรากฏออกมาสายตามองไปยัง1ทำเนียบรัฐบาล1กระทรวงกลาโหมด้วยความกังขายิ่งเมื่อประสบกับท่าทีของพิธีกรในช่อง1ทีวีช่อง1นี่ก็คือช่องเนชั่นนะครับซึ่งทำหน้าที่มันเป็นตัวแทนทำเนียบรัฐบาลตัวแทนกระทรวงกลาโหมยิ่งทำความให้กังขาขยายกว้างเข้าไปกว้างขวางว่าเพราะความหงุดหงิดจาก1ทำเนียบและ1กระทรวงกลาโหมทำจึงทำให้บทบาทพิธีกรกลายเป็น1ของปฏิบัติการ IO เพียงแต่ปฏิบัติการ IO เป็นไปอย่างอ่อนด้อยจึงไม่เพียงแต่จะถูกพี่ช่อนางสาววนิกาวณิชบทขยี้จนแหลกละเอียดแทบไม่ต่างจากอาการของดอกคาร์เนชันแต่ยังหากแต่ยังจุดประเด็นให้กรณีเซ็นทรัลเวิลด์กับวัดปทุมวนารามกลายเป็นคำถามไป1ทำเนียบรัฐบาลไปยัง1กระทรวงกลาโหมว่าเหตุใดความจริงจากกรณีเซ็นทรัลจากวัดปทุมวนารามถึงบิดเบือนทำไมต้องยุติลงนับตั้งแต่รัฐประหาร257กรณีพี่ช่อพนิกาวณิชจึงซ้อนเห็นว่าคำถามจากเหตุการณ์เมื่อเดือนเมษายน2557ยังคงมีความเข้าใจที่แตกต่างกันอยู่มากมายปฏิบัติการตามหาความจริงสำคัญไม่ว่าจะมาจากพรรคการเมืองไม่ว่าจะมาจากคณะการเมืองไม่ว่าจะเป็นจากปัญญาชนสาธารณะไม่ควรให้ความจริงถูกบิดเบือนเพราะการเมืองครับ